ธรรมได้นำพวกเราอาราธนาธรรมเชิญครับอันดับต่อไปขอเชิญญาติพี่น้องทุกท่านกล่าวธรรมอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับอมมามีความภูมิใจสบายใจ
จใจอย่างยิ่งเราทนได้เพราะอะไรเพราะเป็นการถูกต้องตามธรรมเนียมหรือเป็นการถูกต้องตามฤดูกาลไม่ควรพวกเราเมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาวอย่างยิ่งเมื่อถึงฤดูร้อนก็ร้อนอย่างยิ่งและเมื่อถึงฤดูฝนก็ฝนอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญชวนท่านตั้งใจฟังธรรมะต่อไปสักเล็กน้อยเว้นไม่เล็กไม่น้อยก็ได้ว่าเรานั่งนานแล้วทำอย่างนี้ดีกว่าท่านทั้งหลายลูกปู่พระรานั้นท่านเป็นพระเถระผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาระและคุณธรรมเบื้องสูงและมีอายุยืนยาวยากนักที่จะได้อายุมากกว่า100ปีในปัจจุบันนี้จะประสบไม่มากนักก่อนนี้ก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ทรงมีชนมายุมากกว่า100ต่อมาลูกปู่ของเราคือหลวงปู่กามที่ท่านเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานของเราเราก็ได้มีความอบอุ่นในคุณงามความดีของท่านเมื่อพูดถึงลูกปู่แล้วอาตมาภาพก็มีส่วนรู้จักคุ้นเคยกับท่านเป็นเวลานานอยู่ท่านแต่ว่าท่านเป็นสมัยเป็นพระหนุ่มท่านก็ไปที่สุรินทร์ก็ไปแสดงธรรมเทศนาณวัดปูรพารามหลายครั้งแต่มาภาพได้พาญาติโยมมาที่นี้เมื่อสมัยหนุ่มก็หลายครั้งมาก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบำเพ็ญหรือที่ท่านกำหนดให้มีแปลกใจที่สุดก็คือกุฏิของท่านนั้นมีเสาต้นเดียวแล้วก็มีห้องนอนอย่างดีก็อัศจรรย์ถามว่าลูกปู่ได้แบบอย่างจากไหนที่มีกุฏิเสาเตียวอย่างนี้ท่านบอกว่าได้แบบจากศาลได้แบบจากศาลลูกปู่ศาลจังหวัดทั่วไปมีสองชั้นสามชั้นและเป็นเสาเยอะแยะที่หลวงปู่ว่าได้จากศาลศาลอะไรหลวงปู่ท่านก็พูดสบายสบายว่าศาลพระภูมิโยมอยากใช้ศาลพระภูมิศาลพระภูมิมีเสาเดียวเท่านั้นเลยโยมดูทั่วไปแล้วแต่เล็กใหญ่ยังไงก็มีเสาเดียวอาตมาตั้งชื่อว่าอาคารประหยัดเสาซึ่งหลวงปู่เป็นผู้แสดงออกหรือออกแบบมาก่อนใครอื่นต่างๆนานาหลวงปู่นี้ก็ถือว่าเป็นพระเถระที่ท่านทรงคุณธรรมพุทธิธรรมกระแสธรรมเมื่อตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลโดยตลอดอาตมาก็มีโอกาสมาแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็50วันครั้งที่สองก็100วันครั้งที่สามก็ครั้งนี้ซึ่งแสดงในเวลาที่ค่อนข้างจะตึงเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเรา
สั้นสั้นมาก็คือลงทางมหาบัวแล้วก็ตรงมาก็ลงบูของเราอันรานนี้ต่อไปอีกไม่นานก็ลงบูนั้นลงบูนี้ทุกองค์มีแต่เรียงร้องเพื่อจะมรณะภาพโยมเยี่ยมก็มาเรียกก็พูดไม่ได้โยมเดี๋ยวนี้อาตมาอายุยังน้อยที่ว่าอายุยังน้อยโยมมาจะสงสัยเอ๊ะนักนี้หลงอะไรไม่ใช่โยมอาตมาเดี๋ยวนี้อายุหมดไปแล้ว53ปีที่ยังเหลือนิดเดียวคืออายุอย่างน้อยหมายความว่ามันผ่านไปแล้วมากแต่ที่ยังอยู่นั้นอย่างน้อยยั่วพวกโยมเหมือนกันครับให้รู้ตัวตรงนี้อะไรอะไรจะได้เพิ่มอยู่มันมีคนหมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายอาตมาขอนำพระกระแสธรรมของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่พระองค์ร่วมรับสิ้นพระชนม์ไปในระยะใกล้ๆนี้พระองค์ทรงนิพนธ์ธรรมะกำโนพระพระตรัยปิฎกมากมายเหลือเกินรู้แต่เป็นพระกระแสธรรมที่เอียดเอื้อมอย่างนี้แต่มามีความรู้สึกลึกซึ้งในข้อหนึ่งท่านหมายโปรดจำท่านตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้น้อยนักไม่มากเลยทุกคนมีชีวิตเหลืออยู่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้โปรดตรีตรองตามกระแสธรรมของพระองค์อาตมาประกาศตนเองว่าจะไปเทศน์ที่ไหนในปีนี้จะเอาเฉพาะพระธรรมเทศนาข้อนี้ไม่จะเทศน์ซ้ำๆกันก็จะยังว่าอยู่เพราะว่าสื่อเทศที่ขอนแก่นเมื่อเกินที่ผ่านมาเทศที่วัดสังฆทานและเกินนี้ในเทศนะงานราชทานเลิงศพหลวงปู่จางของเราก็จะนำรักกระแสธรรมข้อนี้โอ้ชีวิตของเราน้อยนักแต่ก็สำคัญนักจงจำตรงที่ว่าพระองค์คงหมายถึงเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ในการบริหารการงานประกอบอาชีพสร้างคุณงามความดีไม่มากเลยไม่กี่วันกี่ปีก็จะหมดจะทำงานมากใจร้อนให้ทราบว่าที่ว่าชีวิตนี้มีน้อยย้อนดูทุกอย่างตัวตนเราน้อยมีคนละหนึ่งตัวหนึ่งตนคลอดมาแล้วจะไม่มีอะไรน้อยเท่ากับชีวิตหรือตัวตนเราเราเองยังอื่นอาจจะมีมากสองสามเจ็ดแปดหรือเป็นร้อยแต่ชีวิตเราน้อยมาคนเดียวมาองค์เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีตัวเดียวมีอันเดียวน่าตกใจน้อยเหลือเกินจะอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณว่าชีวิตนี้น้อยนักน้อยโดยจำนวนและน้อย
การเป็นอยู่ในชีวิตจนกว่าจะถึงความตายนั้นหลายเรารอดมาไม่มาทีเดียวคนโบราณเขาคำพังเลยเขาว่าสามวันลูกผีสี่วันลูกคนเอ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นคำว่าสามวันลูกผีสี่วันลูกคนนั้นหลายรอดมาคนเดียวเพราะว่าสามวันเอาความแน่นอนความหวังยังจะได้ว่าเราจะมีอายุยั่งยืนต่อไปเรื่องไม่หนอต่อเมื่อพ้นจากสามวันขึ้นวันที่สี่รู้จักลืมตาแจ๋วแหววแล้วก็เกิดดิบหัวกลงแล้วดื่มน้ำโลมได้อย่างสุดวงสบายงดงามมาตาพิตาของเราลืมใจสบายใจว่ารอดแล้วเป็นลูกคนแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังห้อยอยู่ตรงนี้แสดงให้เห็นชัดว่าคุณธรรมหรือบุญคุณของบิดามารดาของเราปรากฏชัดตรงนี้เองโยมเราไม่มีอะไรเลยมาตัวเดียวแท้แต่ความเมตตาความสงสารความเอาวันท่านจึงสละแล้วก็ป้องกันรักษาตัวตนของเราซึ่งมีน้อยเหลือเกินคือตัวตนคนเดียวจนตลอดไปมาทุกวันนี้แต่บางคนบางท่านก็ไม่ถึงทุกวันอันตรายคำพูดของสมเด็จพระสังฆราชที่พระองค์ตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมันน้อยแบบนี้น้อยกับจำนวนน้อยกับที่ครองชีวิตอยู่ในโลกที่ว่าน้อยแต่ตกใจอย่างยิ่งก็คือชีวิตนี้น้อยแต่อันตรายต่างหากมันแปลอะไรอะไรเช่นนั้นอยู่อุบัติเหตุอุบัติภัยโรคไข้ไข้เจ็บศัตรูหมู่ประชาชนหรือสิ่งที่เปลิดชีวิตของเราต่างต่างนานามีมากมายเหลือเกินอยู่ท่านผู้เจริญทั้งหลายโรดคิดดูเถิดคือบางท่านไม่อาจจะอยู่ต่อมาเลยโยมเกือบทุกนามสกุลเกือบทุกวงตระกูลแล้วลูกกำลังน่ารักลูกกำลังเจริญงอกงามกำลังเจริญด้วยการศึกษาเล่าเรียนเป็นข้าราชการสูงเจริญด้วยธุรกิจต่างๆแต่อุปสรรคอันตรายเหล่านี้มาปลิดชีวิตไปเสียก่อนแล้วเลยชีวิตนี้น้อยแต่อันตรายมันมากถ้าอันตรายมากตัวเรามากด้วยไม่เป็นไรถ้าตัวเราน้อยอันตรายน้อยด้วยไม่เป็นไรมันสมดุลกันนี่ไม่ใช่อย่างนั้นโยมไอ้สิ่งที่เรามีน้อยแต่สิ่งที่เป็นอันตรายมากมายเหลือเกินขอแวะตรงนี้สักนิดนึงโยมขอไปด้วยแล้วมันจะพู
งใจว่าประเทศไทยของเราไม่มีภัยธรรมชาติเมื่อประเทศอื่นๆมีแผ่นดินไหวมีภูเขาระเบิดมีคนตายจำนวนมากๆเท่านั้นเท่านี้อาตมาภาคว่าอย่างนี้โยมเขาเหล่านั้นไม่เท่าไรเราต่างหากประเทศไทยต่างหากที่ถูกภัยธรรมชาติมาผลิตชีวิตหรือมารังควานมากมายเหลือเกินพูดง่ายง่ายประเทศไทยเราแผ่นดินไหวใหญ่มีคนตายนับร้อยนับพันมีคนเจ็บก็มากนับหลายหลายพันมีแผ่นดินไหวทั้งทางที่รู้เตือนกันตำรวจทหารช่วยระวังก็ไม่สามารถจะป้องกันได้แผ่นดินไหวสองครั้งนั้นคืออะไรครั้งที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งมกราคมแผ่นดินไหวครั้งที่สองก็คือวันที่13เมษายนท่านหลายที่จะหาดูเพิ่งผ่านไปคือมกราขณะนี้เพิ่งผ่านไปสถิติบอกว่าปีโน้นเท่าโน้นปีนั้นเท่านั้นและปีนี้ไม่ได้ลดเลยเพิ่มขึ้นตามจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายอายุเจริญทั้งหลายเป็นสิ่งน่าสลดใจเศร้าใจยิ่งนักทั้งท่านที่รู้การเวลาตักเตือนกันเป็นประจำก็ไม่พ้นอันตรายมีทุกคนทุกแห่งครั้งที่สองพอๆกันคือ13เมษายนมีอันตรายของประชาชนประเทศชาติของเราหัวใจใหญ่ท่านทั้งหลายผู้ที่ประมาทตักเตือนไม่ฟังดื้อรั้นไม่เป็นไรตายไปก็เหมือนกับเขาชอบอย่างนั้นเองแต่น่าสงสารน่าเสียดายผู้ที่ไม่ประมาทผู้ที่เชื่อฟังเขาเหล่านั้นผู้ประมาทแล้วเป็นเหตุให้เรามีอันตรายไปด้วยย่อยยับไปด้วยนี่แหละน่าสงสารและน่าเสียดายเหลือเกินนี่คืออันตรายที่มีอยู่ในประเทศชาติของเรายิ่งจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นท่านหลายชีวิตนี้น้อยนักมีตัวตนคนเดียวเท่านี้หาไม่ได้อีกแล้วจึงต้องรักษาตนให้คนไทยปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะสั่งวอนให้มากมากท่านลองไปดูเพียงได้คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราอาตมาขยับอภิญญาปัจเวกขณะมีแก่เจ็บตายพลัดพรากแล้วก็มีกรรมอย่างที่เราสวดเป็นประจำแต่ธรรมะชอบข้อที่สี่เพราะข้อที่สี่นี้เ
มันเป็นของคู่โยมระหว่างเรากับสิ่งของต่างๆระหว่างเรากับวาสนาทรัพย์สมบัติอำนาจหรืออิทธิพลต่างๆมันมีแค่สองอย่างถ้าเราไปการเขาก็จะจากเราถ้าเราไปการสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะจากเราเพราะฉะนั้นข้อนี้อาตมาขึ้นภาษิตว่าสัพเพปิเยมนาเปนาทาภาโววิทนาภาโวเราจะต้องรักราชาของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปไม่แย่งยงเอาแค่ตัวเราเราก็จะมาเรื่อยๆไม่ใช่เรื่อยๆยงเอาให้น้อยเรามาเป็นทารกน้อยจากทารกน้อยเป็นทารกโตจากทารกโตเป็นเด็กน้อยจากเด็กน้อยเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นตุ้มสาวมีกำลังวังชาผิวพรรณวันละหอมใสสนุกสนานเลิศเลินยิ่งนักปรารถนาเลิศเลินอยากที่อยู่กันนั้นให้นานๆเพราะวัยนี้เป็นวัยที่สวยสดงดงามสุขสันต์เลิศเลินเอาและทำไมไม่อยู่กันนั้นคนละสามสิบสี่สิบปีแล้วพากันมาแย่เข้าไปทำไมมันอยู่ไม่ได้นี่แหละคือพระพุทธมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ววัยชราอย่างเราท่านทั้งหลายเช่นอาตมาก็ตามญาติโยมก็ตามสม่ำเสมอกันด้วยการเลี่ยงแรมนี่คือกระแสหนึ่งเอ๊ะกระแสหนึ่งโยมคนกรุงเทพเขาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหน้าฟังลงเขาว่าเมื่อตัวเต่าสตัวตัวเต่าหนึ่งคู่คู่หนึ่งมีสองตัวเต่าและมีห้าคู่เขาว่าอย่างไรเขาว่าตกแต่หนึ่งตกแต่สองเต็งตึ้ง3ตัวเต็ง4ตัวเตี้ยม5ต้องตายนั่นคิดอยู่ตื่นตาลที่นี้ไม่มีใครบทเรียนเราเกิดมาถัดตื่นต้องแตะอันนี้เขาเรียกว่าต้องแตะต่อมาก็เต็มตึงเป็นนมเป็นสาวเต็มเนื้อเต็มตัวหน้าตาสดใสความสนุกสนานเริ่มเริ่มหน้าเกลือนตาเกลือนใจเหลือเกินจะอยู่ตรงนั้นก็ไปได้ตรงแต่นานมีปุถุตาประกอบอาชีพต่างถึงตัวต่อเต่าคู่ที่สามตูงเต็นตูงเต็นไปมาทำงานโน้นทำงานนี้ย้ายไปย้ายมาตลอดการตลอดเวลาไม่มีนิ่งอยู่เรียกว่าตูงเต็นทีนี้ถ้าพ้นจากตูงเต็นยังไม่ตายก็จะเข้าสู่วัยตัวเตี้ยมถือไม้เท้าเดินตัวเตี้ยมตัวเตี้ยมในที่สุดต้องตายนี่คือกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนเหลือเกินไม่มีใด
พ้นได้เลยโอ้ชีวิตของเราอย่างนี้เองหรออย่างนี้เองหรือพระองค์ท่านจึงจะชีวิตนี้น้อยนักอย่างนี้เลยท่านทั้งหลายคำว่าต้องตายข้อขาเขามีอำนาจมากเขาไปจับคู่ตั้งแต่เราตกแต่งตกแต่งทั้งวันที่เหตุปัจจัยโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นต้องตายแม้แต่งตึงเป็นลูกสาวจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องตายเขาก็ตามมาจนกระทั่งโตเต็มและตัวเตี้ยเตี้ยถึงต้องตายอันนี้ถือว่าได้ผ่านไว้ตั้งแต่มาคอยยังชั่วหน่อยเออเมื่อจะใจว่างแล้วจึงเห็นว่าอันตรายมากมายหรือคนละน้อยอีกแสนหนึ่งอย่าอย่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเราเกิดเมื่อไรหน้าที่ต่อไปก็คือเปลี่ยนแปลงจากวัยต่างๆดังกล่าวแล้วรัตนาจากวัยอำนาจวาสนาสมศักดิ์ศักดิ์ศรีต่างๆนานายศฐานตนาศักดิ์เราจะต้องจากไปนี่จึงชื่อว่าเราจะต้องจากจับใจความตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องจากนั้นมันมีอยู่เหมือนกับท่านทั้งหลายจุดเทียนเมื่อกี้เทียนเมื่อจุดแล้วหน้าที่มีอย่างเดียวคือดับเดียวเมื่อจุดเทียนติดอะไรหน้าที่ของไฟในเล่มเทียนมีหน้าที่อย่างเดียวคือดับวิธีที่ดับของเทียนก็มีสองอย่างโยมมีอุปสรรคเช่นลมแรงมีคนไปเป่าแม้จะเหลือเพียงเท่าไรดับได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันโยมเกิดมาแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือดับและดับได้ทุกเมื่อด้วยด้วยวัฏฏิปัฏฏิภัยด้วยสิ่งต่างๆเป็นอุปสรรคศัตรูปัจจัยมิตรหรือเหตุการณ์ต่างๆแม้กำลังราชายังอยู่ก็ดับได้แต่ในไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอยู่ตรงไปตรงไปก็หมดเชื้อหมดไขเหมือนลูกปูของเราหรือเจ้าก็กุลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสาขะปรินายกเราองค์มีพระชนมายุมากมายก็หมดเชื้อหมดไขพวกเราสร้างดีเมื่อสร้างดีก็พากันราชนะโอ้โหน้องรู้อยู่ว่าชีวิตน้อยเกิดแล้วต้องตายทำเช่นไรน้องเมื่อจะตายก็ขอให้ตายต่อเมื่อถึงวัยชราวัยสูงอายุเกิดหรือหมดอายุตอนอายุสูงท่านทั้งหลายนี่เป็นเพียงความปรารถนาของเราจะสมความปรารถนาไม่หมอก็ขึ้นอยู่กับบุญส่วนของเราที่เราสร้างไว้ในหน้าบางก่อนอีกด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากมายพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปร่างของเรานั้นเป็นเรือนของโลกเป็นที่รับรองของโลกโรคภัยมากมายเหลือเกิน
พระองค์ได้นับจำนวนโรคตั้งชื่อเหมือนวิทยาศาสตร์แต่พระองค์พูดโดยย่อเป็นสามอย่างแล้วก็จบเสร็จแค่นั้นด้วยท่านตรัสว่าหนึ่งโรคห้าอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรักษาอะไรสองโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาจึงจะหายสามโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วรักษาอะไรก็ไม่หายนี่คือเป็นเสร็จอย่างนี้ท่านทั้งหลายพวกเราสร้างเสริมไม่ประมาทรู้อยู่ว่าจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่จิตใจของเราปรารถนาเกินเรารู้อยู่ว่าจะต้องเป็นโรคแต่ก็ขอให้เป็นโรคประเภทนั้นไม่ต้องรักษาต้องหายเถิดถ้าร้ายกว่านั้นก็ขอให้เป็นประเภทสองเมื่อรักษาแล้วหายอย่าถึงกับว่ารักษาเท่าไรก็ไม่หายเลยนี่เป็นเพียงความปรารถนาหรือความต้องการของเราจะสำเร็จหรือไม่หนอก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เราสร้างมาอบรมมานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเราไม่ประมาทสะสมบุญมานานแล้วตั้งแต่อ้อมแต่อดกับปู่ย่าตายายที่มีกำเนิดถึงอาศัยพระพุทธศาสนายังอยู่แล้วได้เกิดกับบิดามารดาเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะได้มีกำเนิดโอ้งามมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะเราเห็นนี้แหละที่ยังหนึ่งยังช่วยสักสารที่ท่านทั้งหลายขอให้จะพูดย้อนหลังอีกนิดหนึ่งถึงเรื่องบุญเรื่องสงสนเพื่อความเจริญงอกงามที่เราทำมาแล้วบางท่านคิดไม่ออกก็ไม่ยอมท่านหลายเราทำบุญพระพุทธองค์ท่านใช้ศัพท์เดียวกันกับทรัพย์สมบัติกับเงินทองวิชาความรู้ต้องสั่งสมไว้จึงจะห้าเจริญงอกงามบุญทั้งใช้ศัพท์เดียวกันบุญยัสสะปุญจโยการสะสมบุญไว้หรือใช้ศัพท์เต็มว่าสุขโขบุญยัสสะปุญจโยจงสะสมบุญไว้ย่อมนำสุขมาให้ดูสิท่านพูดถึงว่าให้สะสมเหมือนเราสั่งสมทรัพย์สมบัติเหมือนเราสั่งสมวิชาความรู้ตั้งแต่น้อยจนมากมายบุญเหมือนกันสร้างสมนานแล้วท่านเจริญทั้งหลายพิจารณาตรงนี้อีกหน่อยทรัพย์สมบัติที่บูรณาการบิดามารดาของเราสร้างสมภาตั้งแต่มีน้อยจนมีมากสามารถส่งเสียให้เราศึกษาได้สำเร็จวิชาความรู้ชั้นสูงก็เพราะท่านสั่งสมทรัพย์สมบัติมาตั้งแต่นานมาแล้วจนเจริญของงามผู้สร้างมาว่าจะลืมตาได้นั้นสร้างสมบัติเป็นเวลานานเหลือเกินนี่คือทรัพย์สมบัติโยมเราไว้ให้พวกเราได้รับความสุขรับมรดกจากท่านแม้พวกเราเองก็เหมือนกันว่าเราจะมีอะไรลืมตาอ้าปากได้เท่าเราก็สร้างสมบัติไม่ใช่น้อยไม่ใช่หรือเหมือนกับ
วิชาวาโรไม่ใช่ว่าเราจะมีความรู้จบปริญญาสูงหาแต่ว่าเราสั่งสมมานานแล้วตั้งแต่ป.1 ป.2พยัญชนะกี่ตัวเลขกี่ตัวจำไว้ตั้งแต่นั้นมาแล้วตอนเรียนพัทยาเรียนปริญญาชั้นสูงท่านทิ้งอันไหนแล้วหรือทิ้งความรู้เลขพยัญชนะไม่ได้ที่อยู่เราเอาอันนั้นแหละสั่งสมต่อมาจนกระทั่งท่านรู้ต่อไปสั่งสมอย่างนี้โยมเพราะฉะนั้นบุญพระองค์ตรัสสัพเพียงการว่าบุญยัสสะปุจจโยรู้จักสั่งสมไว้ย่อมนำสมมาให้นั่นสิบางท่านคิดไม่ออกนึกว่าไม่เคยทำอะไรที่แท้โยมบางคนก็คิดเองเมื่อไม่ได้โทษทินเป็นส่วนตัวมันได้สร้างโภคสร้างอาหารได้สร้างพระพุทธรูปนึกไม่ว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรบ้างนึกอย่างนี้ไม่ถูกโยมที่แท้ท่านทั้งหลายสร้างสมุดมานานแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องเรียนโยมก็สั่งสมบุญมาติดกันเทศสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ทำบุญต่างๆจากตาตาทำบุญต่างๆกับคุณย่าคุณยายไปทำบุญที่โน้นที่บุญเหล่านั้นนั่นคือเราสั่งสมมาเป็นของเราเต็มๆจนกระทั่งเราทำบุญใหญ่ๆอย่างยากโยมขนาดนี้ทำบุญยิ่งใหญ่ต่อครูบาอาจารย์อย่างมากมายเพิ่มบุญมาอย่างใหญ่โยมและวันหนึ่งใช้ซอบ้างทอดทอดปลาบ้างเชื่อเกิดว่าท่านต้องนึกบุญว่าเราสั่งสมนานแล้วเอาเพียงนี้นะโยมบางท่านเมื่อไม่ได้ตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้ามีพระให้ศีลห้าไม่ตั้งใจรับถือว่าตัวเองไม่ตั้งใจรักษาศีลคิดอย่างนี้โยมให้ตั้งใจรับเรารับศีลห้าที่ยุคแล้วตราบใดศีลห้าอย่างขาดหนึ่งวันเราเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์หนึ่งวันไม่ขาดสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็เป็นคนมีศีลห้าบริสุทธิ์หนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงลองนับดูตั้งแต่เรารับศีลห้าตั้งแต่เด็กจนเติบโตมาทุกวันเนี่ยเอาไอ้ที่เต็มที่ศีลห้าบริสุทธิ์นั่นมาต่อกันเท่าเดียวมีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นสิบปีไม่ใช่หรือการภาวนาเหมือนกันโยมเราภาวนาวันละ20นาที15นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ตามภาวนามานานแล้วก็เป็นบุญจากภาวนาลองเอาไว้ที่เราภาวนาต่อกันอย่างเท่าเราภาวนาเป็น10ปีสั่งสมอย่างนี้โยมเรียกว่าสั่งสมบุญไว้ย่อมนำสมบุญให้เพิ่มบุญงามมาโดยลำดับนี่คือข้อควรคิดเพราะฉะนั้นบุญส่วนเพื่ออยู่อย่างนี้แต่พวกเราไม่เคยแก่นับบุญนับส่วนเทวานี่เวียนศีรษะโยมเหมือนกับข้ามากกำลังวิ่งอย่างเร็วแต่มาไม่สบายตั้งแต่แล้วถ้ามีอะไรเป็นไปเราเวลาจบไปช่วยด้วยกำลังจบแล้วโยมจะมาให้ท่านทราบนิดหนึ่งว่าเราได้สั่งสมมานานแล้วเราเป็นคนมีบุญส่วนมาถึงกำเนิดพ้นจากที่ไร้ใจอยู่นี้มาเป็นคนมีบุญมีส่วนได้ถึงกำเนิดกับปิตามาผู้เป็นสมาธิ
นับถือพระพุทธศาสนาพาเราทำบุญส่วนจนถึงทุกวันนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีงามและเราก็มีบุญมาพ้นจากเกิดตกต่ำพ้นมานานแล้วท่านทั้งหลายโลกนี้ใหญ่เกินแม้จะพ้นมาเป็นลุกแล้วโลกนี้ใหญ่ทำไมจะต้องเป็นนุษย์แถวโน้นแถวแอฟริกาแถวใจไม่ทราบเป็นมนุษย์แต่ผิวพรรณดูแล้วอย่างยาวต่อยเรามีบุญบุญสุขขนาดไหนอย่างไรได้เกิดเป็นแถวในเอเชียตะวันออกเช่นทีมไทยเราเป็นเรือพม่าลังกาจนกระทั่งยุโรปอเมริกาบางส่วนมีผิวพรรณวันนะงดงามยิ่งกว่านั้นยังเป็นพระพุทธศาสนาซึ่งเหลือมากเลยถูกเปลี่ยนมาก็มาเจริญรุ่งเรืองที่ประเทศไทยเราประเทศของเราจึงเป็นแผ่นดินแผ่นทองแผ่นดินแผ่นทองรองรับพระพุทธศาสนาซึ่งเหลืออยู่ไม่มากบัดนี้เราได้ทันได้ถือกำเนิดกบิลาตาผู้เป็นสมาธิยังมาทันพระพุทธศาสนาและมาทันครูบาอาจารย์ที่เราไปฟังเทศน์ฟังธรรมจนกระทั่งวันนี้จะเจอครูบาอาจารย์ที่ได้นำการเจริญภาวนาเป็นโอกาสที่เราบำเพ็ญกุศลเป็นอย่างยิ่งจะภาวนาอย่างไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์เพิ่มท่านเปรียบเทียบหน้าฟังโยมท่านว่าถนนทุกสายมุ่งสู่เมืองหลวงดวงใหญ่ทุกดวงมุ่งสู่พุทโธพุทโธบริกรรมไปโยมจะบริกรรมอย่างไรก็เข้าสู่จุดพุทโธนั่นเองเหมือนถนนแต่ละสายมุ่งสู่เมืองหลวงการภาวนาทั้งหลายอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องเข้าถึงพุทโธผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานประพัดสอนบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้ถึงกำเนิดอันเสด็จได้เป็นมนุษย์สมบัติมาเกิดในหมู่มนุษย์ที่เจริญแล้วพระองค์ตรัสว่าสมบัตินั้นมีสามชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่คือสมบัติของพวกเราอาตมาเนี่ยความสุขสมบัตินั้นจะต้องเป็นคนร่ำรวยมีความวาสนามีมรดกมากมายนึกว่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ที่แท้ท่านทั้งหลายการที่เราได้ถือเกิดเป็นมนุษย์จะยากจนแค้นแค้นอย่างไรก็เป็นสมบัติเพราะเป็นแต่ที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นมนุษย์สมบัติจะก้าวหน้าต่อไปบุญกุศลที่ผ่านมากล่าวมานี้อันนี้แหละที่เป็นผลบุญเพื่อสร้างสวยไว้เราจะเกิดมนุษย์ต่อเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ร้อยชาติตามเราจะได้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศชั้นเสริฐและบุญต่อไปที่เรากำลังทำต่อเราก็จะได้ผลจากมนุษย์เป็นเทพบุตรเทพธิดาถ้าภาวนาได้ฌานสมาบัติก็จะได้เป็นรูปพระรูปลมลมถ้าละเวทนาได้หมดเหมือนหนูหลุดรอดนั้นเราก็จะเข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละอย่าถอยลุยจงขยับไปข้างหน้าบัดนี้เราก้าวหน้าแล้วกำลังจะก้าวต่อไปตามหลักสูตรหลักฐานที่พระพุทธศาสนามาเหลืออยู่ที่ประเทศไทยของเราจึงเป็นประเทศที่ติดแดนตำแหน่งทองรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่าง
มั่นคงเสื่อมจากเกียรติเสื่อมจากประเทศอื่นตรงนี้อยากให้ท่านช่วยคิดสักหน่อยประเทศชาติของเราขณะนี้เราเป็นรัฐประเทศชาติประเทศรัฐที่ปกครองด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานและต่อไปก็มีอะไรอะไรต่อไปอีกส่งอะไรมาให้เอาแต่ไม่ก็แล้วแต่เอาไม่เป็นไรจับใจมาตรงนี้นิดนึงก็จะจบแล้วโดยไม่ต้องตกใจโยมก็แล้วไปแล้วไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะจบมันจะจับใจว่าประเทศไทยนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองโดยธรรมแล้วมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรายกผู้เต็มเปี่ยมด้วยคุณงามความดีอย่างสูงทั่วโลกกำลังแท้สองสาธุการกับการเป็นอยู่ของประเทศไทยเราที่เรียงลำพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าปฏิญญาศาสนาว่ามี 2,000 พระองค์ประกาศว่า 5,000 ปี 5,000 ปียังติดกึ่งอยู่บัดนี้หมดจากประเทศอื่นแล้วมาเป็นประเทศไทยเรานับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะไม่ไปไหนจะต้องอยู่เพื่อรองรับพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีอันนี้น่าคิดอยู่ควรที่พวกเราช่วยกันคิดเลิกเล่นไปได้อย่างยิ่งเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นศาสนูปถัมภ์ตั้งแต่ประเทศไทยเกิดมาแล้วทุกรัฐทุกการทุกเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งตาทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ศาสนาก็กำลังเจริญงอกงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจสัจธรรมในพระศาสนาอย่างแท้จริงทรงจะต้องบำรุงไว้อย่างดีเลิศพระองค์ทรงเข้าสู่เข้าหาสมเด็จพระสังฆราชหรือเข้าหาพระสังฆเถระฝ่ายกรรมฐานในที่ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายพึงเข้าใจพระองค์ทรงเข้าใจกระแสธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมตามครูบาอาจารย์เหล่านั้นพระองค์มีความรู้อย่างลึกซึ้งในศีลสมาธิปัญญาจะสังเกตได้จากว่าพระบรมราชวาทของพระองค์แต่ละครั้งนั้นเสมือนหนึ่งลกรัตที่จะได้ในเสร็จแล้วมีคุณค่าควรในการเชื่อถือและปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งพระองค์คือพระมหาบุญรักษ์และพระมหาบุญรักษ์ที่สุวรรณตามมาให้พระองค์ทรงเป็นมหาราชาที่ราครอบครองแผ่นแผ่นแผ่นไทยให้คนไทยปฏิบัติทุกยุคทุกสมัยตลอดมาปัจจุบันชาวโลกงามมาสัจจันทร์ใจในพระบรมเดชานุภาพของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมเดชานุภาพตามสิทธิอันสมบูรณ์และรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือพระองค์นั้นจึงทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งตามที่จะถวายสักการะแด่พระองค์ในวรรคการสันตานในหลักฐานนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสมโภชนาสาธุการจึงไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่เป็นทองเลือดเงินเป็นต้นนั้นหากว่าเขาเหล่านั้นและพวกเราทุกคนเพิ่งตั้งใจพุทธปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตทำกิจการงานให้สำเร็จทั้งส่วนราชกิจและเกียรติยศของตน
ด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์อดทนและเป็นผู้ฉลาดในเหตุผลเหล่านี้ต่างหากที่เป็นราชกิจการที่พระองค์ทรงโปรดนำสาธุการด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านผู้เจริญทั้งหลายแม่เสียดายขณะนี้ประเทศชาติของเราก็กำลังจะประสบสิ่งที่ดีงามพระประภาสสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงคุณธรรมทศพิธราชธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระชนยั่งยืนสูงสุดยิ่งกว่าพระประภาสสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่ละองค์ที่ผ่านมาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงพระชนม์อันยั่งยืนมีคุณงามความดีชาวโลกยกย่องและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพนับถืออย่างยิ่งเรากำลังประสบความสงบเยือกเย็นอย่างแท้จริงถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นพร้อมที่จะรับประเทศชาติขนาดนี้สวยงามเยี่ยมจิตใจอย่างยิ่งเธอคนน่าเสียดายที่ท่านหลายปีจากใจใหญ่แล้วว่าบ้านเมืองของเราในส่วนกลางมีอะไรอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรเสียดายโอกาสแห่งความเยือกเย็นสงบเสงี่ยมจากพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าอยู่หัวจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชที่โลกกำลังยกย่องเราทั้งหลายก็คงจะมีความสุขสบายเอาอย่าไปคิดถึงตรงนั้นหมายความว่าเรานี่แหละจะไม่ไปไหนประเทศไทยไม่ไปไหนเพราะพระศาสนาก็ยังกึ่งศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนามาฝากชีวิตในแดนไทยแดนทองให้ครบ 5,000 ปีเราจึงควรที่จะมีความเลื่อมเลื่อมปิติยินดีประคับประคองช่วยเพื่อคูณรักษาชาติศาสนาให้ตลอดปลอดภัยเพื่อความสุขความเจริญในการต่อไปรู้จะจบตรงไหนก็จบง่ายเนาะท่านหลายบุญมากมายเหลือเกินที่เราได้มาเคารพท่านอาจารย์กินถวายท่านเป็นพระเถระที่รับภาระครูบาอาจารย์ชั้นสูงตั้งแต่ราชการเริ่มสมรวมตาหาบัวก็พระคุณท่านมีติดปัญญาสามารถร่วมกับคณะสงฆ์องค์อื่นให้เป็นไปเสร็จเรียบร้อยด้วยดีมิช้าพิการก็ถึงวาระล้มปูนจามเป็นเรือยากของพระคุณท่านด้วยก็ได้ภาระอันนี้ที่เป็นกำลังใหญ่ของพระคุณท่านร่วมไม้ร่วมมือกับสาธุสิทธิพุทธบริษัทยังงานอันยิ่งใหญ่ให้ผ่านไปแล้วดีพรุ่งนี้ก็จะเป็นการราชการโดยการเสด็จและพระราชนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระกรมสมเด็จพระโอรสพระราชธิดาคือพระองค์ลาลาพรวลัยราชกรรมมาเสด็จมาเป็นประธานเราทั้งหลายแท้สองนมูตนาสาธุการในพระบุญกุศลบาอาจารย์แล้วบุญนี้แหละจะยังเนื้อเราแม้อายุจะน้อยมีน้อยก็จะยังเนื้อเรายังยืนต่อไปมนต์จากใจที่วิบัติประสบความสำเร็จต่อไปตลอดกาลนานมีอายุยังยืนเหมือนหนึ่งลงปู่ของเรามากกว่าร้อยปีและอยู่อย่างนี้ชีวิตนี้ท่านหายย่อมอยาก
สุขสุขและสุขความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายได้เป็นไปให้เป็นไปแล้วมีอายุยืนยืนเหมือนเดิมลงปู่ของเราโดยการท่านคำไม่เกิดกาขอสมควรเวลาเอวังก็มีด้วยพระรัตนีที่จบลงไปนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาจากองค์ผู้แสดงเทศนาวาการก็คือพระราชวรคุณพระเดชพระคุณท่านพระราชวรคุณเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พวกเราก็คงไม่ได้สดับในข้ออ่านข้อธรรมและก็สืบทรัพย์เพื่อนำน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไปรับนี้เพื่อเป็นการบูชาธรรมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอรักลีทรงศักดิ์เป็นผู้แทนพวกเราเจ้าภาพสภาทุกท่านได้เป็นผู้ถวายปัจจัยไทยธรรมประเทศขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอรักลีทรงศักดิ์ครับสูงมากครับบางกล้องผมสาธุนะครับไปขอโอกาสอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านได้อนุโมทนาให้พรขอกราบนิมนต์ครับญาติโยมตั้งใจรับพรแล้วก็ท่านฟังถวายพรครับแลอาตมาแลพรให้โยมฟังเวลานิดนึงโยน
ธรรมานุภาเวนะสัมมาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงเสด็จโสติพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อลบน้อยลบน้อยภาพนี้นะลบน้อยถวายด้วยเสียงนะครับพยายามคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์นะครับอาจารย์ภัทรกิจปิติพันโทและคณะได้พิจารณาประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ท่านเห็นสมควรนะครับ